มาติดต่อได้เลยหมายถึงว่าเป็นสถานรุ่นก่อนทำในฐานะนี้เป็นรุ่นแรกครับมันเป็นเริ่มสารจากถึงขั้นใหญ่ครับวันนี้รุ่นใหญ่เลยนะครับต่างวันในตรงนั้นเลยครับคณะกรรมการได้มีการต่อได้เลยนะผู้ชนะการเวลาผู้ชนะยักษ์ใหญ่ผู้พ่ายยักษ์ผู้เงินกินทุกสาขาสิ่งใครยักษ์ตรงนี้ใครมีการจัดการต้องเป็นจิตใจอยู่ในการเวลาแล้วนะครับอันนี้ชนะบางทีก็หวั่นไหวเหมือนกันนะใกล้สิ้นเดือนแล้วอาจารย์เราท่านอาจารย์ก็หวั่นไหวเหมือนกันเราก็เปิดถึงแล้วแต่ไม่สนใจอ่ะนะครับเมื่อทำใจใสๆยิ่งใหญ่สว่างมาอีกแล้วคนนี้ใจเราต้องอยู่เหนือการเวลาแล้วนะนะครับครับไปโชคดีนะเพราะฉะนั้นให้เอาเรื่องราวนี้อ่ะเรื่องทิศครับโชคดีเจ็ดปีเนี่ยอีก5 ปีแล้วย่านใหญ่จะต้องมีสัญญาตลอดอีก5 ปีข้างหน้าต้องเสร็จอันนั้นหัวหน้ายักษ์เลยนะครับเราจะเสร็จไหมถ้าพี่น้องเสร็จเราก็เสร็จเหมือนกันถ้าพี่น้องเสร็จบริบูรณ์ในกิจการงานของตนเองเรื่องอะไรถ้าใหญ่จะไม่เสร็จเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เปิดคุณบารมีรีบเสร็จสำเร็จเร็วๆนะคนที่ป่วยก็ให้หายป่วยเร็วๆนะให้ถูกยาให้ถูกหมอเร็วๆนะครับจะทำบุญทำกุศลไปเรื่อยๆไม่ใช่วิ่งหาปฏิหารนะไม่ใช่วิ่งหาปฏิหารบุญกุศลไม่สร้างเวลาจะตายมาอาจารย์เลยวันโอ้ยอาจารย์จะเลื่อยยังไงบุญไม่มีเกิดให้ก็มีคือเชื่อว่าหรอกถ้าปฏิหารจะเกิดขึ้นก็เปิดขึ้นกับเฉพาะพูดคำบาปนี้ไปเรื่อยเมื่อถึงจุดหนึ่งความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเองผมก็เชื่อว่าพี่น้องน่ะมีบุญบารมีที่สั่งสมมาเรื่อยอยู่นะครับมีอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปคิดอะไรมากทำใจสบายอย่างเดียวนะครับทำความดีไปเรื่อยเอาเลยครับลำเลยครับลำเลยลำเอาเลยนะลำโบโซเทพเทวดาก่อนครับครับรับทานก่อนเลยใครจะทำอะไรก็รับทานทำบุญอาจารย์อาจารย์เลยนะถ้าจะทำบุญก็คือเขียนชื่อไว้ด้วยเพราะต้องมาพิจารณาไปไว้ฐานถ้าใหญ่ก็ไม่ใหญ่และประตูมีห้องรับห้องหรือห้องขนาดใหญ่ไว้สำหรับไว้ทองที่น้องเขียนตลอดเพื่อมันเป็นส่วนที่รวมสร้างทุกคนเลยครับอยากได้วัตถุมงคลอะไรก็ไปเลยครับขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงโลกรัดคือหมายถึงโบสถ์สวนก็โบสถ์สวนเลยข้างบนนั้นอาจารย์ท่านก็รับทานหมายถึงรับปัจจัยจากพี่น้องที่จะถวายส่วนพี่น้องที่ถวาย1,000 บาทขึ้นไปอยากได้สิ่งใดก็รับไปเลยนะครับจะเป็นนาฬิกาหรือว่าจะเป็นอัศรที่6นะครับหรือว่าจะเป็นพระชดขึ้นทางโน้นครับขึ้นทางโน้นแล้วลงบันไดนี้นะครับสุขเทข้างบนพร้อมแล้วขอเชิญเลยครับทุกอย่างต้องเสร็จภายในเที่ยงนะครับไม่งั้นท่านบอกว่าทรัพย์จะไม่เกิดวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันดีสำหรับพี่น้องนะครับรู้อยู่ว่าเป็นวันอะไรนะครับแต่ก็เป็นวันโชคดีแน่นอนฉะนั้นวันนี้ทำอะไรจะไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ทางข้างล่างก็รับนะครับข้างบนอาจารย์ท่านจะรับปัจจัยจะไม่ตกที่ท่านเจอเสียงตบมือให้น้องรู้ด้วยทำรู้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับการโมทนาบุญเวลาชี้ไปที่จุดดวงตาที่3อยู่ระหว่างคิ้วของท่านบริเวณหน้าผากที่น้องก็เลือกถึงความสำเร็จในใจของท่านนั่นแหละไม่เชื่ออะไรก็ได้ในใจของท่านเป็นภาพลึกในใจหรือใครนี้ในใจไม่ได้ออกปากเป็นวาจาก็ได้ไม่ปราศรานสิ่งเหล่านั้นด้วยบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่นั้นให้ล้มงามซึ่งภาพนึกหรือนามธรรมที่ปรุงแต่งเป็นภาพนึกของความสำเร็จของท่านให้เป็นภาพจิตนะครับให้เป็นภาพจิตด้วยอำนาจแห่งเทวฤทธิ์ด้วยอำนาจแห่งพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจแห่งบุญญาฤทธิ์ด้วยทุกขานุภาพที่ยิ่งใหญ่อันนี้คือภาพให้เขาสำเร็จเลยสำเร็จในการนึกในใจยิ่งใหญ่ลึกลูกชายจะต่อเป็นภาพสายใจบารมีภาพลูกชาย
ถ้าลูกชายมีบุญบารมีก็นึกถึงภาพของเขาสำเร็จในเรื่องตำแหน่งของเขานะจริงๆแล้วการเกิดบุญเป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าดีแล้วเขาต้องมาทำจริงๆนะครับถ้าสายใจบารมีพ่อแม่มีก็จะสำเร็จนะครับหลายคนที่สายใจบารมีผูกพันกับเขาเนี่ยทำให้เขาสำเร็จได้ทั้งตัวเขาไม่มาคอยท่านนะครับอนุโมทนาบุญครับนึกเห็นภาพความสำเร็จของท่านเลยนะนะครับอนุโมทนาบุญครับทักทิพย์ท่านมาเลยครับอนุโมทนาบุญต้นที่58ครับนึกถึงความสำเร็จเลยนะครับท่านนึกใจเลยโชคดีครับอนุโมทนาบุญครับต้นที่เท่าไหร่นะต้นที่508คุณเปลี่ยนแต่ตั้งนะครับคุณเกิดเกลียดพิรมมาพรภูริมาพรคุณวรรณาวิจิตวิโกนะครับและครอบครัวนะครับ200,000 บาทใช่ไหมครับ200,000 บาทครับอาจจะหมดระดับบุญเจริญด้วย200,000เท่าไหร่เจริญได้ด้วยครับนะสำหรับเจริญด้วยเมื่อกี้ศูนย์เท่าไหร่ครับเมื่อกี้บริษัทบอลอะไรนะครับคือคุณมายุรีแล้วแหละเรารู้ว่าคุณมายุรีอยู่นะครับบอจอโปรบอดีทันเลอร์ทักทุกนะครับบริรู้ว่าผลิตหมวกกันน็อกที่เราสงสัยทุกวันเป็นญาติธรรมของเรานี่นะครับขอให้กิจการงานเจริญนะส่วนผลิตหมวกกันน็อกที่เราขายทุกบริจาค2ต้น 265,000 บาทครับอนุโมทนาบุญนะครับศูนย์แล้วก็อีกนะครับคุณถูกพักนางนัทพรจันทีวัฒน์ครอบครัวคุณสงวนคุณลักษณาสัมพัทธานิชและครอบครัว20,000 บาทกับอนุโมทนาบุญระยะอีกทางไปสกลนครมีทางพักไป30,000 บาทเมื่อวานเมื่อเช้านี้นะครับศูนย์ศรีประทายตะมันจังหวัดสุรินทร์เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนชื่อว่าศรีนครอัดจักรไปเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วปฏิเสธชื่อใหม่ตูนศรีประทายสมันจังหวัดสุรินทร์ผมต้นทุนเตเสาต้นที่211,687.50 บาทครับอนุโมทนาบุญนะครับทางนั้นเลยนะครับพี่น้องอยากได้อะไรก็ไปบอกเอาเลยอยากได้อะไรก็บอกเอาเลยนะครับวันนี้เป็นบุญนะยังไงให้เปิดบุญเที่ยงไม่ได้ให้เปิดเที่ยงนะครับให้สรุปยอดเร็วๆนับเร็วๆนะครับนับเร็วๆไปนะในครับช่วยกันนะครับยืนเลยนะครับช้าไม่ได้ยืนเลยแล้วก็เดินนิดเลยไม่ต้องนั่งก็ได้ครับไม่ต้องนั่งหรอกยืนเลยครับยืนเลยเทวดาปกตินะอันนี้หมดแล้วนี่คือภาพความสำเร็จเลยปกติเทวดาที่บูชาพระพุทธเจ้ามาเคารพองค์พระปฏิมาเทวดาจะไม่นั่งนะจะไม่นั่งนั่งเนี่ยต้องถ้านั่งต้องนั่งเฉียงจะนั่งเฉพาะพระพักไม่ได้เพราะถ้าเทวดานั่งลงเมื่อไหร่จะมีดอกบัวที่รองรับทันทีไม่ให้เกียรติพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็มีดอกบัวที่รองรับอยู่แล้วดอกบัวที่เป็นที่รองรับรอยเด็กถ้ามีเทวดามานั่งจะพอว่าคล้ายๆกับมีดอกบัวที่รอรับคล้ายๆกับว่าไม่เคารพและศรัทธาพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าจะนั่งให้นั่งเฉียงนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้านั่งเฉียงบางครั้งก็มาทักยืนอยู่เฉียงก็มีนะครับบางทีก็ยืนอยู่เฉียงบางครั้งก็ยืนอยู่ข้างหลังนะครับถ้านั่งไม่ได้ดอกบัวที่เกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาที่จะสุดทิพย์นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีคนมาติดบัญชามาปฏิบัติธรรมขอว่าที่ตรงนี้
คนที่เอ่ยวาจารบกวนบุคคลอื่นผู้นั้นต้องปากใหม่แล้วนะครับปากใหม่นะปากใหม่เพราะตรงนี้ที่ติดอาจารย์นะครับอย่าส่งเสียงดังเมื่อคืนนี้นะแต่ปากใหม่นี้พึ่งเลยมันเพลินใจได้แต่ตอนคืนนั้นเฉพาะจิตนะครับติดอาจารย์หรือปฏิบัติธรรมไหนถ้าถามผู้มาถวายเลยครับมาถวายเลยครับยกขึ้นมาเลยครับคือเทวดาและศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องภูมิเลยวันเวลาจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ยืนอยู่ข้างบ้างนะครับยืนอยู่ข้างเคียงบ้างข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างถ้าจะนั่งก็ต้องเคียงนะครับแม้จะสัตว์ใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับแม้จะสัตว์ใหญ่ขนาดไหนก็ตามต้องโน้มต่อพระพุทธองค์ทุกภูมิเดียวครับพี่น้องไม่ต้องนั่งนะที่นี่มาพี่น้องไม่ต้องนั่งนะครับไม่ต้องนั่งยืนเลยนะครับยืนอธิษฐานจิตได้เร็วๆแต่ว่านั่งเราเป็นมนุษย์เราก็เฉพาะพระพุทธเจ้าหน้าพระปริมาณเราก็นั่งตากได้นะครับนั่งตากได้เป็นการอธิษฐานจิตก็ได้สบายๆแต่นี้พี่น้องก็ได้มาร่วมการโฆษณาสร้างกระถางคู่ทองเหลืองเพื่อถวายพระพุทธรูปนี่เจริญบุรณะพรนะครับเรื่องการโฆษณาบุญวันนี้ครับโชคดีนะครับเรียบร้อยแล้วล่ะครับการโฆษณาบุญรวยๆทุกคนนะที่เราที่ได้ร่วมกันนะครับจะได้สร้างเทวนครนะครับเทวนครอีกที่หนึ่งอยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสถานที่เหล่านั้นเนื้อที่ประมาณ105 ไร่นะ127 ไร่สถานที่ตรงนั้นนะครับก็ไร่ละ 25,000 บาทใช่ไหมไร่ละหมื่นค่ะไร่ละหมื่นบาทนะไร่ละหมื่นบาทลดลงมาอีกแล้วไร่ละหมื่นบาทจะสร้างประมาณเป็นสถานที่เป็นนาคสถานจะจำลองเมืองหน้าเมืองแห่งบาดาลที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงมาทั้งหมดเลยหน้ากีตระกูลจะบริบูรณ์ได้ทั้งที่อยู่บนเมืองมนุษย์ฝันตรงกลางลานนั้นจะใกล้ใกล้กับวัดของหลวงปู่เทพเทพตะลังสีนะครับอยู่บริเวณนั้นแหละเป็นบริเวณทางบ่องลงเมืองบาดาลวันที่ตรงนั้นเป็นที่ที่มีโฉนดใช่หรือเปล่าครับเป็นสองรอค่ะอะไรก็จะให้ญาติธรรมผู้มีความสำเร็จแล้วนะตั้งใจว่าจะสร้างมีความสำเร็จแล้วซื้อถวายเป็นนาคสถานจำลองเมืองพญานาคขึ้นมาสร้างตรงนั้นจะมีการวางเงินมัดจำในวันที่3ขึ้น15ค่ำเดือนนี้นะเดือนกรกฎาคมเนี่ยขึ้น15ค่ำขึ้นเต็มๆจะมีปากรูปากกล่องที่เป็นหินลงสู่นครบาดาลตรงนั้นจะมีลูกไฟลอยขึ้นประจำจะมีรัศมีสีแสงเทพพรพญานาคขึ้นดูเป็นประจำทีนี้เจ้าของเขาก็อยู่ก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่เจริญอยู่นานแล้วหลายชั่วอายุคนก็ไม่เจริญเพราะว่าไม่ใช่ของเมืองมนุษย์ที่จะมาทำมาหากินได้ต้องเป็นสถานที่เทวสถานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละรอผู้มีบุญบารมีผู้มีศรัทธาในเรื่องของสิ่งเหล่านี้คอยช่วยสร้างแต่ว่านครแห่งบางนาคานั้นจะถนนทับขึ้นมาสู่ผู้ที่หน้าที่การงานให้สำเร็จเพราะฉะนั้นจะมัดจำ50,000ก่อนก็มีญาติธรรมมีเงินมาแล้วล่ะแค่ตั้งใจเท่านั้นก็มีเงินมาแล้ว50,000 บาทแล้วรอแต่เปิดคุ้มทรัพย์ในวันที่3นะถ้าพี่น้องว่างก็ไปเวลา17:00 น.แล้วจะวางเงินสุดท้ายขึ้น15ค่ำเดือน11วันที่บ้างไปพญานาคขึ้น15ค่ำเดือน11นะวางเงินหมดเลยหมดเลยก่อนที่จะขึ้น15ค่ำเดือน10พี่น้องต้องรวยก่อนนะได้ไล่ละหมื่นห้ามทำคนเดียวนะห้ามทำคนเดียวห้ามเด็ดขาดไอ้ฉันรวยแล้วเป็นหมื่นล้านแสนล้านจะทำคนเดียวไม่ได้อย่างมากคนเดียวก็ไม่เกิน10,000ให้คนหมื่นหนึ่งก็ซอยอีกบางคนอ่ะฉันจะทำอะไรคนได้ไหมหมื่นหนึ่งได้
ห้ามทำคนเดียวเด็ดขาดเขาจะทำเป็นนครแห่งบางราคาจำลองเมืองบาดาลขึ้นมาหมดเลยอาจารย์จะจำลองด้วยสิ่งที่เป็นที่พระจักขุมองลงไปแล้วก็จำลองขึ้นมาทั้งหมดในเนื้อที่127ไร่ใครจะปฏิบัติธรรมก็ได้เห็นไหมใครจะไปพักผ่อนปฏิบัติธรรมก็ได้ให้เป็นพัฒสถานตรงนั้นใครจะไปก็เชิญนะวันที่3นะครับเราจะใครจะไปรอไปโน่นมาสำเร็จแล้วอธิษฐานจิตมีเจตนาในเรื่องแบบนี้แล้วเทพบินจินดาทั้งหลายทรัพย์ทั้งหลายที่อยู่ในเมืองหน้าข้าพเจ้าเคยเรียนไหว้ตายเกิดครั้งหนึ่งในอยู่ในที่พบของนครแห่งนาคาวันชาตินี้ข้าพเจ้าได้ก่อกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์ในชาตินี้แหละทำธุรกิจนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้ขอความบริบูรณ์แห่งโภคทรัพย์บุญบารมีของข้าพเจ้าจงบังเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์นะครับให้อธิษฐานวันนี้ลองดูหรือว่าจะไปอธิษฐานวันที่3ก็ได้จริงๆแล้วอธิษฐานกับพระองค์ท่านก่อนวันนี้นะครับเมื่อสำเร็จแล้วพี่น้องก็อย่างมือหนึ่งไปคิดพี่น้องรออย่าไปคิดมากเป็นเรื่องของเหลือวิสัยอย่าไปทำเอาในวิสัยของเราให้สำเร็จครับอาคารสมุทรนาบุญกุลกฤษหรือว่าคุณสาธิมนศิลปะอุไลคุณทัญญาณีหลิววิประนนท์แล้วก็คุณชนานันหลิววัดลีนนท์คุณสรกิจหลิววิประนนท์โอ้ยมีแต่ที่ยากเลยไม่เหมือนสมัยเก่าทองนั้นทองนี้นะครับง่ายเพราะฉะนั้นก็เลย5,000 บาทนะครับอนุโมทนาบุญครับแล้วเสา5,400 บาทนะครับอนุโมทนาบุญแล้วก็อีกหลายท่านเลยครับคุณ200บาทครับพี่น้องต้องเขียนชัดเจนหน่อยนะอาจารย์อ่านไม่ค่อยได้ตลอดครับยุคไร้อักษรต้องให้เราคืนหมดแล้วครับเรื่องตัวหนังสือเขาคืนหมดแล้วนะยุคนี้ยุคไรอักษรยุคสมัย 4,000 กว่าปีมีแต่สัญลักษณ์อย่างเช่นก็สัญลักษณ์นะครับอย่างอื่นก็สัญลักษณ์อย่างเช่นธงรวมตาจักรวาลเป็นดวงกลมแล้วก็มีวงรีรอบหมายถึงใช้ดวงดาวสุริยเทพหรือการทาเทพเป็นหลักในการดูต่างๆเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีวงโคจรรอบมีลักษณะที่แต่มีพลังเกี่ยวกับเรื่องพลังอันลึกลับเกี่ยวกับโปรเซดอนกับเลือกดีในจังหวะที่จะทำมาหาลูกชีพนะครับหรือสำเร็จชีวิตบวกกับอำนาจพลังจิตที่ใสๆไม่เด็กคุณธรรมนะครับไม่มีอะไรที่ลึกลับตีความนั้นตีความอันนี้เหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีพลังพิเศษเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ด้วยดังนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยมีพลังจิตที่สั่งสมบุญมานานนะครับและสัมพันธ์กับจังหวะโอกาสของเราด้วยก็เลยบอกบุญพี่น้องไปว่าบางครั้งแค่เรานึกว่าจะไปนึกจะได้นึกว่าจะสำเร็จก็ขอให้สำเร็จนะอย่างเช่นที่เราบอกว่าจะสร้างโรงทานตรงนี้2 โรงจะสร้างโรงทานตรงนี้2 โรงจะสร้างหลวงพ่อทันใจถวายให้เทวดาอยู่ที่อินทาผานังคอยหนึ่งเดียวหนึ่งเป็นผู้ที่เห็นดวงอาทิตย์ครั้งแรกในสยามก่อนใครในสยามอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ใครมีเจตนาที่จะสร้างก็ให้สำเร็จอย่าได้เป็นผู้รอคอยนะกลุ่ม10,000กลุ่ม20,000กลุ่ม1,000กลุ่ม3,000กลุ่ม5,000ตามบัญชีวัฒนาเกษตรพันธ์มีญาติธรรมท่านหนึ่งอยู่จังหวัดมหาสารคามหายที่ไม่ได้ไอ้ขายไม่ได้สักทีพอพักน่ะขายไม่ได้สักทีแค่คิดปรารถนาว่าจะร่วมสร้างมือหนึ่งได้ไหมปรากฏว่าขายได้แล้วจบเลยจะไม่สร้างเลยขายได้แล้วนึกแค่นั้นเองไม่เป็นผู้รอคอยอีกแล้วนี่เพราะฉะนั้นใครจะร่วมสร้างไม่นานถวายเทวดานะครับถวายสร้างหลวงพ่อทันใจให้เทวดาได้กราบไหว้อยู่ที่ฐานอังคอยก็เชิญนั้นทุกท่านเดือนธันวาคมติดต่อที่คุณอะไรล่ะอะไรไหนอ้อพี่น้องอุบลน่ะพี่น้องอุบลโน้ลงตุ้ยลงฟ้าตัวน่ะแต่พี่น้องอุบลติดต่อทางโน้นนะ
นะครับวันนี้ศูนย์บรบือก็มีแล้วบอกว่าอย่างนี้นครจำปาสีจะถวาย 100,000 หลายคนอยู่ไม่ใช่คนเดียวนะถวายหลายคนเอาไปทางนู้นรวมแล้วประมาณ 100,000 บาทนะไม่ควรพูดหลอกก่อนสำเร็จแล้วแต่มนุษย์ต้องปฏิบัติตามที่สัจจะที่ล่าเอาไว้นะไม่ใช่ว่าสำเร็จแล้วไม่ลืมเฉยเลยมันไม่ทำระวังเอาคืนหนักกว่าเดิมนะ นะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราสำเร็จแล้วสัจจะบารมีเราต้องทำให้ได้เหมือนกับว่าเราจะสร้างโรงทานสองโรงนี่แหละท่านจะคือทานต้องบริบูรณ์ที่น้องมาในพิธีทั้งสี่มีแต่ผู้มีบุญบารมีทั้งนั้นนำสายใยแห่งบุญบารมีตนเองมาทั้งนั้นเทวดาเดียวนำมาบกพร่องไม่ได้เรื่องการต้อนรับปฏิสัมพันธ์แต่เรายังบกพร่องอยู่ประมาณจนในภายภาคหน้าจะมาอิ่มกายไม่อิ่มอิ่มใจก็ขอให้อิ่มโลทานต้องมีทั้งสองถึงจะได้อาทิตย์ละ2ล้านนะครับถึงจะได้อาทิตย์ละ2ล้านถ้าเรายังบกพร่องในเรื่องอยู่ไม่ได้แล้วเราจะสร้างทั้งสองโลงเลยเลยเห็นเอาไม้มาไว้ท่อนจุ่มเอาไว้ไม้สักนะครับแล้วทำลงกวนดินเอาไว้อยู่อีกห้องน้ำก็ต้องมีมนุษย์มีกายหยาบอยู่มันต้องบริบูรณ์ทุกสัพพสิ่งถึงจะได้ที่ละสองล้านได้มนุษย์จะต้องสำเร็จก่อนเทวดาถึงจะให้ทราบเหล่านั้นที่น้องที่จะมีกำลังที่จะทานได้มากๆบ้างสำเร็จธุรกิจก็ได้สำเร็จลูกหลานก็ได้สำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งในใจของท่านนะครับถึงจะสำเร็จได้วันนี้รอยอดอยู่รอยอดที่พี่น้องนับเมื่อกี้เนี่ยไม่นะครับเร็วๆหน่อยนะจะได้เปิดบุญบารมีเราจะได้รีบไปนะครับรีบไปที่พระใหญ่อีกเทเสาอีกทำงานอย่างเทวดาต้องเร็วมนุษย์ช้าอึดอัดหลวงพ่อทันใจบางองค์เนี่ยยังไม่รายงานผลเลยนะครับบางที่เทวดาตรงนั้นตรงนี้ยังช้าอยู่ทำช้าอยู่ไม่ทันการแล้วนี่หน้ายักษ์ใหญ่ถึงไล่คืนนะครับหลวงพ่อทันใจบารมีก็ยังไม่รายงานผลที่อะไรนะที่พญาครับยังไม่รายงานผลนะครับช้าอยู่นะมีหน้าบุญช้านะครับต้องรายงานผลชัดเจนเลยกำแพงเพชรบอกว่ายังไม่เจอเป็นทางการอาจารย์เดี๋ยวนี้อยู่ที่300,000กว่าแต่ยังไม่ถวายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เจ้าภาพนะครับก็ให้ชัดเจนเพชรบูรณ์รวดเร็วชัดเจนนะแต่700,000กว่าบาทเมื่อวานนี้ทันใจเนี่ยทำงานอย่างเทวดาต้องเร็วชัดเจนแม่นยำทุกอย่างทำงานอย่างมนุษย์ติโอ้ยไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆอานุโมทนาบุญสาธุอานุโมทนาบุญได้ถวายกาชาติของเพชรบูรณ์ไหมเรียกไว้ถวายกันอ่านได้ถวายตำรวจเหรอถวายตำรวจอะไรเรียกว่าแหวนจะช่วยว่าอย่างไรถวายมูลนิธิเรียกว่าหลักเงินด้วยตำรวจเขตสุนันทนาครับมอบให้ตำรวจแล้วก็ที่ไหนตำรวจจราจรแล้วก็ถวายกาชาติก็มีที่ในบุญเกิดทุกชื่อครับนะที่ท่านประธานท่านว่าคือก็คือเรื่องของเราต้องชัดเจนแม่นยำเร็วถ้าอู้โว้ยไม่หวั่นใจแล้วครับต้องชัดเจนต่อไปให้เรียบร้อยชัดเจนเป็นรูปธรรมได้อันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะทำลงทานยอดทะลุล้านแล้วนะครับท่านกลัวว่าเราจะไม่มีเงินท่านกลัวว่าจะไม่มีเงินในการสร้างท่านก็เลยประทานให้เร็วเกินล้านแล้วทุกวันนี้อาทิตย์ที่แล้วก็ล้านประมาณล้าน100,000กว่าบาทล้าน140,000กว่าบาทอาทิตย์นี้น่าจะทะลุนะน่าจะทะลุลุ้นอยู่นะครับจะได้2ล้านหรือเปล่าลุ้นอยู่มันจะจบที่นี่นะอันนี้อาจจะได้ล้านเศษเดียวนะครับแต่ตอนบ่ายที่พ่อใหญ่นะครับดูที่พ่อใหญ่มี2ล้านไหมก็จะได้มีทุนในการสร้างแต่พี่น้องก็ต้องสำเร็จก่อนนะถึงจะสำเร็จนะเปิดบุญวันนี้พี่น้องสำเร็จนะทุกอย่างเอาเรื่องของนั้นนะว่ายังไงเรื่องของที่แท้เพียงกับคุณติ๊กยืนขึ้นหน่อยที่ดูหน่อยยืนขึ้นเลยโชว์ตัวหน่อยผู้เป็นต้นบุญใหญ่ก็ขั้วใหญ่ในการที่จะเรื่องของนาทัศสถานนะครับอนุโมทนาบุญครับในติดต่อที่จะเลยนะเตรียมเรื่องบวงสรวงเปิดคุณสร้างวันที่3นะ5 โมงเย็นนะครับพี่น้องจะหลั่งไหลไปมีเบอร์โทรก็ถามกันเอาเอง
ไปทางไหนอาจารย์ยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าจะดูตรงไหนเนี่ยครับคุณนายไก่รอพี่น้องจากเมืองร้อยเอ็ดนะครับเมืองสุวรรณภูมิเมืองหงส์เมืองทองในงานสสในงานหลวงพ่อทันใจองค์ที่251นะครับกำลังเดินทาง20กิโลถึงอยู่ทันไหมเที่ยงไหมยังเวลาอีกเยอะอยู่นะครับทันแน่นอนทำอนุโมทนาบุญให้โชคดีทุกคนนะครับสร้างพระใหญ่ส่วนท่านจะสร้างเท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่ศรัทธาของต้นทุนที่เชิญไปสร้างหลวงพ่อทันใจที่โน่นที่นี่วันนี้ก็มีของจะสร้างให้หลวงปู่เทพลูกอุดรที่วัดแสงเทียนธรรมสถานเนี่ยใกล้ท่าโมแดงมองเห็นทางที่สุดหลวงปู่เทพจะได้ไหมอย่างนั้นประกาศสารสมุนไพรต้นทุนอาจารย์ประทีปยืนชวนตัวหน่อยสิกับอาจารย์ฤทธิ์เสริมเดี๋ยวตรงนี้จะไปนั่งจะเข้าฌานอยู่นั้นไม่ได้นะทำปฏิสันถานยังช้าอยู่ไม่ได้ธรรมดาจะฤทธิ์จะเข้าฌานเดียวไม่ได้ทำปฏิสันถานต้องบริบูรณ์มาชัดเจนมาทางนี้หน่อยมาครับเขาไม่รู้โรคเขาเปลี่ยนขนาดไหนแล้วมันไม่ได้อานิจจังเราต้องเห็นทำอานิจจังด้วยมีพวกโคมก็อย่างนี้เลยมาได้รูปฌานได้อารูปฌานไปเวลาที่ล่างบางขันไปกินไปจนสี่อยู่บนโอมาโลกเนี่ยอยู่พรมชั้นใดชั้นหนึ่งในจำนวน20ชั้นยกเว้นพรมชั้นอานิสสุภาวาอาวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีเนี่ยพรมนี้ชั้นที่ว่าชั้นพระอนาคามีรูปนี้พุ่งขึ้นเนี่ยสูงอย่างเดียวไปโตสูงสู่พระนิพพานอย่างเดียวแต่พรมชั้นหนึ่งต้องจงตีลงกับเราเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเป็นอันนั้นรูปสัมมาทิฏฐิภาวนาโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็นี่บางครั้งบทบุญมาจุดสี่เป็นเมืองมนุษย์ในยุคที่ปรียุคก็มีในยุคที่บุญก็มีในยุคที่บางที่ไปจุดสี่ในอบายภูมิก็มีแล้วแต่ค่ะเพราะฉะนั้นอารูปฌานก็ดีอารูปฌานสมาบัติทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องใช้วิปัสสนานะถึงคมทั้งปัญจสุภาวาสได้ถ้าสัมมาทิฏฐิภาวนาเนี่ยท่านบางครั้งท่านหมดในเรื่องของสวยความเป็นที่แห่งความเป็นอยู่ในพรหมโลกเนี่ยเกิดบุญหมดโอ้ยในบนพรหมโลกแล้วมาจุติโดยจุติช่วงที่โลกเกิดปรียุคก็เป็นต่างเขาหลังเพราะฉะนั้นทำอยู่เราก็ต้องบำเพ็ญไปเรื่อยทางศีลภาวนาการต้อนรับปฏิสันถารญาติธรรมบุคคลดีทั้งหลายเราก็ต้องทำไปด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่แน่นอนไม่แน่นอนนิ่งอย่างเดียวไม่ได้เวลาญาติธรรมมาทั้งหลายเราต้องปฏิสันถารโภชนาหารเป็นไรได้อยู่ได้กินไหมที่หลับที่นอนเป็นยังไงบ้างสารทุกข์สุขถามเลยนะครับเป็นโอกาสที่ได้รับตนเอาละผู้มีปีติธรรมผู้มีบุญบารมีเนี่ยเราต้องชัดเจนในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจะสร้างบุญใหญ่จะสร้างบุญใหญ่ก็ให้อาจารย์ประทีปคนหนึ่งอาจารย์ประเสริฐคนหนึ่งหรือว่าฤทธิ์เสริฐนะครับคุณอาจารย์ชัยคนหนึ่งเป็นผู้ประสานกับแม่ชีที่อยู่ธรรมสถานแสงเทียนใช่ไหมแสงเทียนธรรมสถานใกล้ถ้ำกระแดงตอนนี้ยังขาดต้นบุญที่จะเริ่มสร้างอยู่ได้วันที่เท่าไหร่วันที่8วันเสาร์ที่8กันยายนวันที่9เราก็มาเปิดบุญที่นี่เลยอยู่ใกล้ช่องบัวแดงเราสร้างองค์นี้สร้างตอนกลางวันครับวันเสาร์ที่9กันยายนใครจะบริจาคเท่าไหร่ก็เจตนาก็แจ้งที่2 3ท่านนี้นะครับอนุโมทนาบุญนะ1,000 2,100 200จะให้ใบฎีกาแล้ว 10,000 20,000 ก็แล้วแต่ให้เป็นการทำร่วมกันถวายเทพลูกอุดรบริยานครับครับยอดของวันนี้ใช่ไหมยอดเจริญกุลพรวันนี้นะ796,103 บาท 50 สตางค์รวมทั้งอาทิตย์เมื่อเช้าจะแจ้งไป 1,238,758 บาท 25 สตางค์บวกกับอีก 796,103 บาท 50 สตางค์รวมแล้ว
2ล้านเท่าไหร่34,861บาท75สตางค์กำลังเดินทางมาอยู่เดี๋ยวอาจารย์ข้อห้องน้ำก่อนนะครับเข้าห้องน้ำก่อนพี่น้องถ้ารู้แล้วนะโรงทานต้องเกิดขึ้นให้ได้นะครับอาจารย์อาชีพหรือว่าไหนท่านผิดอยู่ไหนล่ะบริษัททันใจไหมทันใจไหมนะครับอยู่ไหนอ๋อเนี่ยครับสร้างห้องน้ำเสร็จโรงทานต้องรีบทำเร็วไม่ทันใจไม่ได้นะทำงานกับเทวดาต้องรวดเร็วทันใจแม่นยำชัดเจนสัจจะด้วยทุกอย่างจะเป็นผลนะครับมาอยู่ไหนเนาะนี่เนาะท่านประสิทธิ์มาไหมบริษัททันใจก่อสร้างต้องรวดเร็วทันใจลงทานต้องบริบูรณ์ห้องน้ำต้องชัดเจนทันใจทำงานกับเทพเทวดานะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับอนุโมทนาบุญครับท่านก็ให้สักมาแล้วไม้สักที่ซิลิคอนซุ้มเนี่ย1,400,000 บาทครับ1,400,000 บาทอันล้าน600,000 บาทที่ความจริงจะมาทำโรงทานที่กองอยู่นะนะครับความจริงย้ายขายที่มาแล้วอนุโมทนาบุญครับยิ่งมาจะมีที่พักมีอะไรที่น้องก็เหนื่อยก็พักโชคเพื่อมาก็ได้พักได้อาบน้ำอยากให้เป็นอย่างทำปฏิสันถารต้องบริบูรณ์ถ้าไม่บริบูรณ์พระใหญ่ไม่เสร็จหรอกทีที่หลายจ้างก็แล้วไม่มีทางนะครับอยากได้ต้องของเพื่อนเจ้าของประธานหรือที่ทำเก่าจะเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องบริบูรณ์ทุกอย่างห้องน้ำรวมทางอะไรต้องบริบูรณ์ทุกอย่างทานบารมีนำมาขึ้นโภคทรัพย์ทานให้การเงินแรงกายก็ดีด้วยจิตใจที่ใสๆบริสุทธิ์แห่งทานบารมีก็ดีหรือด้วยปัจจัยเงินทองก็ดีต้องนำมาขึ้นพาบริบูรณ์ทุกประการแต่ครับเรียบร้อยแล้วล่ะเนาะชัดเจนนะครับทีนี้เรื่องของใครจะเป็นเจ้าภาพเรื่องของพระทันใจที่นี่ก็ดีที่ผาดอนคอยก็ดีหรือว่านาคสถานเมืองบินแดนแห่งพญานาคก็ดีก็ติดต่อมาเจ้าภาพเอานะครับนะครับเจ้าภาพเอาว่าติดต่อยังไงเพราะว่าอาจารย์มีหน้าที่ไปเปิดคุณอย่างเดียวเท่านั้นเปิดในเรื่องโลกลึกลับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอนุโมทนาบุญกับพี่น้องที่อยู่อำเภอเทพความเด่นและหลงใช่ไหมครับคำปีท่านนายกคำปีนายกเทพอำเภอคำปีที่ได้อาจจะครอบเรื่องสุขาเพื่อที่แบบนี้อาจารย์รู้ว่าคนจะมาเยอะแน่นอนและออกพบตัวคุณเมืองบริการน้ำด้วยขับอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญที่มาให้ขอความทุกข์กายทุกใจหายแต่ท่านนะนะครับที่ให้ห้องน้ำนะครับให้ห้องน้ำขอความทุกข์กายทุกใจหายแต่ท่านและครอบครัวที่ให้สุขาเพื่อที่มาวันนี้นะครับในวันต่อไปก็ต้องต่อไปเราจะมีรถห้องน้ำที่รู้ว่าให้เสร็จแล้วต่อไปเราจะมีเรื่องเวลาอย่างเกิดขึ้นในสถานที่ตรงนี้ซึ่งเป็นของมหาชนคนบุญเท่านั้นคนบาปไม่เข้ามามีแต่คนมีบุญเท่านั้นเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็สำเร็จต่อไปสบายกายสบายใจแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งจนกระทั่งพระใหญ่สำเร็จกลับมาพร้อมกลับไปพร้อมกับความสำเร็จแห่งธุรกิจหน้าที่การงานชีวิตของท่านนั่นแหละครับก็คือเรื่องสำคัญเป็นที่ตรงนี้มีอะไรอีกไหมครับถ้าดีทั้งวิธีที่น้องถวายดีทั้งวิธีตำบลครับอนุโมทนาบุญครับหลวงพ่อทันใจองค์ที่251เสร็จไปแล้วที่องค์มาบริพาธิราชท่านร่วมตั้งให้ท่านวิศนุกรรมนะครับอนุโมทนาบุญครับให้ท่านวิศนุกรรมมาร่วมตั้งองค์ที่ตอนกลางคืนนะครับถ้าที่ไฟสีเขียวไม่มีนะแต่รัศมีสีแสงแห่งองค์มาบริพาก็เปล่งประกายจงที่สร้างนั้นเป็นสีเขียวนะครับถ้าที่สีเขียวของแสงไฟไม่มีเลยนะครับเป็นองค์ที่เรียกว่าเท้าสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์เนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมสร้างนะครับ
เลยเป็นและจะมีสีเขียวเรืองรองออกมาในขณะที่ถ่ายรูปออกมาที่เป็นทางกายภาพให้เห็นนะครับอนุโมทนาบุญสิ่งประดิษฐ์อนุโมทนาบุญเสร็จตอนประมาณปีที่3องค์นี้เสร็จปี3ตอนนี้กำลังสร้างอยู่ไฟสีเขียวไม่มีแต่ว่าเวลาถ่ายออกมาเป็นสีเขียวนะครับในเป็นรูปของเทพเทวดาสิ่งประดิษฐ์อนุโมทนาบุญนะที่บ้านยางเครืออำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101นะครับโดยท่านสสจิตติท่านคุณนายพระวดีและพระเจ้าภาพทุกๆคนจะร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างแล้วก็มีปัจจัยที่หลงเหลือจากการสร้างอีกมาสมทบทุนสร้างพระใหญ่เชียงภูมิอีกนะครับ 150,000 บาทครับอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญนะครับศึกษาดูปัจจัยส่วนหนึ่งก็ถวายวัดถวายวัดไปเท่าไหร่ครับทาสีอีกถวายวัดแล้วก็ทาสีอีกปัจจัยส่วนของนี้ที่จะสร้างเหลือนั้นก็แล้วแต่สร้างพระใหญ่เท่าไหร่ไปวันนี้มาร่วมสร้างพระใหญ่ใจภูมิ 150,000 บาทครับได้บุญไม่รู้กี่เท่ากี่ต่อนี่แหละคือบุญไม่มีที่สิ้นสุดบุญถึงเป็นอาหารของสรรพสัตว์บุญถึงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเพราะสร้างไปเถิดสร้างบุญนะครับสร้างบุญไปเถิดบุญนี้จะนำไปสู่ภพหน้าแล้วก็ถึงที่สุดแห่งภพทั้งหลายนะครับคือไม่ยุบหรือยุบมืดก็ตามกราบนั้นเราจะไม่มาเรียนว่าใครเกิดในความเป็นมนุษย์หรือว่าในชาติใดๆก็ตามที่ว่างเว้นจากพระพุทธศาสนาเราจะไม่มาเกิดเพราะพลังแห่งพุทธานุภาพเพราะแสงแห่งสว่างแห่งพุทธรัศมีพุทธรัศมีพาพันธรัศมีเหนี่ยวนำมาเรามาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธองค์ทุกชาติแล้วก็บรรลุธรรมในที่สุดนะครับนี่คือบุญอนิสงส์การสร้างองค์พระปฏิมาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับเอาเปิดดูบารมีเอารวมยอดอย่างนี้เลยแจ้งตัวยอดแจ้งเลขให้พี่น้องได้ฟังว่ารวมแล้ววันนี้เท่าไหร่นะครับใครอยากได้ภาพปฏิหารก็เชิญนะนะครับตรงนี้อนุโมทนาบุญครับทุกสาทุกธรรมครับพี่น้องร่วมทางอยากได้แสดงอยากได้ใจยิ่งใหญ่และตามเวลาก็เชิญนะนะครับครับเหมือนองค์พระอยู่บริเวณเทพเลยท่านมาวันนั้นท่านให้ทูลมาทูลเทพพระบุตรขี่ราชรถมาส่งองค์มารีมาวันนั้นนะครับให้ทูลมาทูลเทพพระบุตรนั่งขับราชรถมาส่งท่านนิมนต์กลับมาก่อนแล้วก็เสร็จเมื่อประมาณตีสามนะครับเสร็จพอดีเปิดบุญบารมีตอนเช้านะครับครับอนุโมทนาบุญครับรวมยอดเลยรับประกาศแล้วเปิดบุญทันทีครับแล้วแต่แจกฟรีก็ได้ใครเอาก็ได้แล้วแต่สัทธาก็ได้แล้วแต่ดีใจได้2ล้านกว่าเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทีนึงเลยนะครับยอดมาหรือยังพี่น้องยอดมาหรือยังเดี๋ยวข้าวข้าวไปก่อนวันนี้นะครับเราเปิดตรงนี้แล้วก็เราไปเปิดที่เจริญภูรณพรเราจะเปิดพระใหญ่ใจภูผู้มีสายใจแห่งบุญบารมีที่จะสร้างพระใหญ่ให้สำเร็จอยู่ในทุกสาขาอาชีพมาแล้วในวันนี้มีก่อนหน้านี้ก็มีเพราะเรามาเปิดสินทรัพย์เปิดสมบัตินะครับเปิดสมบัติเปิดสิ่งที่จะเกิดความไพบูลย์ในปัจจุบันและในภายภาคหน้าเพื่อพี่น้องสำเร็จถ้าอย่างก็เสร็จครับก็ไม่ยากไม่มีปัญหาทำแบบสบายใจเมื่อพี่น้องสำเร็จในเรื่องของพี่น้องถ้าอย่างก็เสร็จนี่คือตรงนี้เป็นข้อตกลงเป็นข้อตกลง
ที่มนุษย์และเทวดาตกลงกันเอาไว้ถ้ามนุษย์บกพร่องไม่สำเร็จในกิจการงานของพี่น้องไม่สำเร็จในชีวิตหรือลูกหลานหลานบริวารความทุกข์กายทุกข์ใจยังครอบงำอยู่ถ้าใหญ่ก็ไม่เสร็จแต่ถ้าพี่น้องบริบูรณ์ในสิ่งที่ผ่านมาแสงสว่างปรากฏมีความสุขกายมีความสบายใจถ้าใหญ่ก็เสร็จมีความอื่นต้องลงกันให้ได้แฝงเพื่อคูณกันระหว่างมนุษย์ประเทศครับ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 มาแล้วเอาอะไรนี่รวมยอดทั้งหมดเลยครับรวมยอดทั้งหมดวันนี้นะครับที่เจริญบุรณะครณวันนี้นะณปัจจุบันที่แจ้งมาจากวันจันทร์นะจากวันจันทร์จากวันจันทร์วันจันทร์ที่25เป็นต้นมาถึงวันนี้วันอาทิตย์ที่30เนี่ย2ล้าน184,867บาท75สตางค์ครับครับสวยคุณเลยนะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวปล่อยคุณนะคะสวยคุณยังไม่รวมยอดพุทธสถานอีกนะจะปรากฏอยู่ครับขอบคุณคุณบารมีเลยครับที่ตะวันออกก่อนอื่นวันนี้จะเทจีเสาขอเพื่อนไม่ได้รายงานมาเลยทำที่ตกลงกันไปแล้วเมื่อวานนี้ได้ส่งรายชื่อผู้ที่เป็นต้นบุญต้นเสาที่จะเทวันนี้มาทั้งหมดวันเช้านะครับให้เร็วๆให้เร็วๆครับ20คน20ท่านคุณไม่เพียงแท้ตั้งคุณเกิดเวียภูภูริมาพรคุณวรรณาวิจิตรที่โกรธของครอบครัวเจ้าภาพที่หนึ่งคุณแม่อุไรวันเมธียนที่ริยะของครอบครัวเจ้าภาพคนที่สองนะครับรายละเอียดไว้บอกด้วยว่าจิตต้นจิตต้นนะครับคุณสุภาพคุณนัทพรจันทรวิวัฒน์ของครอบครัวจิตต้นก็ให้บอกด้วยนะครับทีหลังให้ชัดเจนถึงจะตัดสินใจอะไรแม่นยำชัดเจนจะได้การตัดสินใจฉะนั้นถ้าไม่ชัดเจนอย่างนี้การตัดสินใจเราจะไม่ชัดเจนนะผิดพลาดเกินมากขาดบ้างต้องบอกให้ชัดเจนด้วยคนที่พิมพ์นะคุณเปิ้ลนะครับอยู่มาไหมวันนี้คุณศูนย์รวมโชคคุณเทพนครร้อยตำรวจตีเริงรองคุณอนุรักษ์จุฑาพร้อมครอบครัวคุณนัทกิจหลิววิประนนท์พร้อมครอบครัวคุณสาธุมนศิลปะอุไรพร้อมครอบครัวและญาติธรรมโครงการแต่เอาที่จำนวน6ต้นต้องแบบนี้เองมีเจ้าภาพก็ดีให้อย่างเดียวที่ชัดเจนนะครับดังนั้นคนพิมพ์ต้องชัดเจนด้วยเราตัดสินใจจะได้ไม่เกินบ้างขาดบ้างอะไรตรงนี้มันไม่คาดคาดอยู่ด้วยเพราะนั้นมาโทษแต่เทวดาตอนนี้ไม่ชัดเจนก็ขอบคุณคุณทศวรคุณพิชิตเดชพร้อมครอบครัวคุณอลาสีแสงโชติพร้อมครอบครัวและญาติธรรมเจ้าภาพที่หกเจ้าภาพที่เจ็ดศูนย์เท้ามหาพรหมและศูนย์พระยานคราชจังหวัดสุรินทร์คุณกุฎิคุณเอื้ออารีฤทธิ์ไม่ใช่ฤทธิ์กำลังนะต้องฤทธิ์สำเร็จพร้อมครอบครัวคุณสุดที่โอดคุณพรพิมลกองแก้วพร้อมครอบครัวนะครับเจ้าภาพที่7เจ้าภาพที่8ศูนย์คำปิงอำเภอเมืองในตะลงจังหวัดชัยภูมิคุณพิสิทธิ์คุณมณีชัยภาพพร้อมครอบครัวระยะทางอีกต้นก็ต้องบอกชัดเจนกว่านี้นะครับอันตรายนะต่อไปเจ้าภาพที่9ศูนย์สักเจริญบางบัวทองนนทบุรีคุณกรคุณรินน้องฟ้าพร้อมครอบครัวและญาติธรรมเจ้าภาพที่10ศูนย์เปี่ยมบุญอุดมทรัพย์นนทบุรีจำนวน3ต้นชัดเจนนะครับ
อนุโมทคุณหนองนี่แหละกับญาติธรรมนนทบุรี3ต้นเจ้าภาพที่11ศูนย์เรือนไทยปากช่องคุณนพเวศเรืองอธิวงศ์ของครอบครัวเจ้าภาพที่12คุณวัฒนาภรคุณประพัฒน์แต่โชคของครอบครัวเจ้าภาพที่3ศูนย์ใบสีประทายสมันสังขารสุรินคุณสมพลศรีปุกราวรัตน์และญาติธรรมนะครับเจ้าภาพที่4ศูนย์พุทธคุณภูเขียวขออนุโมทนาเมตตาประทานศูนย์และญาติธรรมเจ้าภาพที่15ศูนย์พรเจริญอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬเจ้าภาพที่16ศูนย์พญานาคราชอำเภอเชียงกายจังหวัดบึงกาฬศูนย์เทพเมตตาธรรมอำเภอบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเจ้าภาพที่17จารย์ติดต่ออาจารย์ติดเอกศิลปชัยคุณจันเพ็ญคณาพันธ์พร้อมญาติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าภาพที่8ศูนย์ชุมแพคอนสารคุณทองส่วนพันเวียงบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดและญาติธรรมเจ้าภาพที่19คุณลำไพแก้วนิ่มฝากแก้วนิดพร้อมครอบครัวและญาติธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเจ้าภาพที่20ศูนย์ขอน011จังหวัดขอนแก่นคุณป้าลำพูนลองบุญศรีคุณป้าอาภิญญาวันชาติป้าไก่อันนี้ล่วงละไปแล้วทั้งหมด28ต้นนะครับแต่คนชัดเจนกว่านี้นะบนพิมพ์นะเขาต้องชัดเจนกว่านี้หน่อยมนุษย์เนี่ยต้องชัดเจนให้เหมือนกับเทวดานะครับก็ทั้งหมดที่เจ้าภาพ20ต้นท่านใดที่ยังขาดนะครับมีไม่มีชื่อมีไหมอันนี้เจ้าภาพต้นบุญอายุ20ท่าน28ต้นว่าอย่างนั้นนะครับต้องบอกว่าต้นติดเท่าไหร่เท่ากี่ต้นเราจะได้ชัดเจนในเรื่องของการทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นส่วนคุณป้าลำพูนนั้นวันนี้จะบิณฑบาตกับคุณอภิญญาป้าไก่ซึ่งร่วงลับไปแล้วซึ่งมีถวาย 7,000 บาทยังขาดอีกประมาณ 190,000 กว่าบาทแต่รวมรับไปก่อนเพราะฉะนั้นเราช่วยกันวันนี้นะครับรับรองเต็มแน่นอนนะครับตามกำลังของพวกเรานั่นแหละคือพุทธสถานนั่นแหละแต่บุญตรงนี้ปิดอบายภูมิทั้งหมดเลยขึ้นสู่เทวโลกหรือพรหมโลกอย่างเดียวนะครับแต่สมุทนาบุญครับเปิดบุญประมีหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะนับปูนไปน้ำมนต์ไหมเนี่ยบรรจุพระบรมใช่ไหมครับบรรจุน้ำมนต์และของบรรจุมงคลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจตนาของท่านที่จะสร้างองค์พระมหาปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกขอแสงสว่างแห่งมหาพุทธานุภาพส่องสว่างไปให้ไพศาลทั่วจักรวาลไปถึงโลกวิญญาณทั้งที่เคยเป็นญาติเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีอย่าเร่ร่อนผู้ไร้ญาติฐานิสขอให้เป็นสู่ภูมิที่มีความสุขด้วยเถิดพลังแห่งบุญบารมีคุณงามความดียิ่งใหญ่นี้ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเทวบูชาขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขแล้วไปสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดพลังแห่งบุญบารมีนี้ขอวัตถุมงคลทั้งหลายอยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้แปลงเป็นโภคทรัพย์อันมั่งคั่งได้แปลงเป็นภาชนะทองเหนี่ยวนำความบริบูรณ์ซึ่งลาภยศสุขสรรเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บให้กับมนุษย์ผู้มีจิตศรัทธามีไว้ประจำเทศสถานบ้านเรือนที่ประกอบกิจการงานหรือยวดยานพาหนะทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตัปปะโอยาญาทะนะโมตัปปะโอยาญาทะนะโมตัปปะโอยาญาทะอริโยอริโยอริโย